สวัสดีค่ะพามาดูบ่อแมลงกักกันกักอ้วนแล้วค่ะกักมาได้สักพักละกินเยอะละเดี๋ยวถอดคาบอีกครั้งก็เป็นปีกแล้วค่ะสำหรับท่านไหนที่สนใจในเรื่องของตลาดแมลงกักนี่คือวัยนี้เลยจับขายได้เลยนะคะแมลงกักเป็นแมลงที่อร่อยอีกแบบหนึ่งนะตัวจะนิ่มๆมันๆกินได้ทั้งตัวค่ะนะสำหรับท่านไหนที่ไม่เคยกินไม่เคยชิมลองชิมดูนะแล้วก็ลองเอาไปขายดูรับรองติดใจแน่นอนเนื่องจากอะไรใบกั๊กกำลังกินเยอะค่ะแต่เราจับก่อนเอาไปขายก่อนต้นทุนมันก็เลยจะต่ำแล้วก็คนกินเองก็ชอบนะมีคนที่ชอบแล้วก็รีเควสเป็นแมลงกั๊กอย่างเดียวไม่เอาแมลงเป็นปีกไม่เอาแมลงเต็มวัยมีนะคะฉะนั้นท่านไหนที่อยากจะลองตลาดแมลงกั๊กขายให้คนกินขายให้สัตว์เลี้ยงกินหรือเราเองกินเนี่ยลองดูสักบ่อค่ะลองทำตลาดดูแล้วจะชอบแล้วจะติดใจแมลงกักอ้วนๆอย่างนี้เลยนะอย่าเอาแมลงกักผมผอมไปให้เขานะคะต้องอ้วนๆอร่อยมากแล้วก็วัยแมลงกักที่จะเพิ่มเติมสำหรับท่านที่สนใจในการเลี้ยงวัยแมลงกักเป็นวัยที่จะเห็นการตายเยอะขึ้นสำหรับท่านไหนที่เลี้ยงแล้วตายช่วงวัยกักเนี่ยให้สังเกต2 อย่างค่ะถ้าตายเปียกตายมีกลิ่นตายจำนวนเยอะตายลงทุกวันนั่นคือแมลงป่วยเป็นโรคท้องน้ำห้ามเด็ดขาดเลยค่ะข้อห้ามห้ามลองไข่ทำพันธุ์นะให้เปลี่ยนพันธุ์ไปเลยเนื่องจากจะติดกันไปกับไข่อีกแล้วก็จะตายลักษณะเดิมอีกมันจะทำให้เราเสี่ยงขาดทุนนะนี่คือสำคัญแต่ตายแห้งทำพันธุ์ได้ไม่เป็นไรนี่คือช่วงที่เฝ้าระวังแล้วก็ควรระวังนะคะ